สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจ y o u t u b e Ti ต t o k พี่กันนมแม่คะ่ะวันนี้มาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะคะ่นเข้ามาแล้วคะ่ะอยากจะขอให้ช่วยกันกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เป็นกำลังใจดีๆในการไลฟ์ให้กับพี่กันประจำเที่ยงครึ่งคะ่ะพี่กันน่ะเอาสิสามเคล็ดลับค่ะในการที่จะช่วยสร้างวินัยในลูกวัยหนึ่งขวบหลายคนบอกหนึ่งขวบยังเด็กจะสร้างวินัยอะไรยังไงนะคะ,ะวันนี้ก็มีเคล็ดลับมาฝากค่ะ ใครมีลูกวัยหนึ่งขวบนะคะกดหนึ่งค่ะส่วนถ้าอายุไม่ถึงหนึ่งขวบช่วยพิมพ์บอกไว้นิดนึงค่ะต้องบอกก่อนว่าวัตถุประสงค์นะคะในการที่เราจะสร้างวินัยให้หนึ่งขวบให้เด็กหนึ่งขวบเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้คาดหวังหรือมีวัตถุประสงค์ว่าลูกจะต้องควบคุมอารมณ์ได้หรือว่ามีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกวัยหนึ่งขวบคะ่ะ ยังเด็กเกินไปค่ะที่จะควบคุมอารมณ์หรือแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเริ่มเข้าใจในกฎหรือกติกาค่ะแต่เขาไม่สามารถควบคุมการกระทําได้นะคะการสร้างวินัยเชิงบวกปักสาคัญเลยเราถึงเราจะใช้กลยุทธ์การสร้างวินัยการสร้างวินัยให้กับลูกคือเราใช้กลยุทธ์การสร้างวินัยเชิงบวกนะคะเพื่อพัฒนาการที่ดีเพื่อให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมไหนทําได้พฤติกรรมไหนทําไม่ได้ไม่ทําให้เกิดอันตรายนะคะอ่า และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพ่อแม่ะะสรุปวัตถุประสงค์ในการที่เราจะทํา13เคล็ดลับนี้นะคะสําหรับเด็กวัยหนึ่งขวบเนี่ยเรานะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนานการที่ดีให้กับลูกนะคะเพื่อให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมไหนทําได้พฤติกรรมไหนทําไม่ได้นะคะไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะสามารถมีพฤติกรรมเหมาะสมเลยภายในวัยหนึ่งขวบเนี้ยไม่ใช่นะคะทีนี้เราควรเริ่มฝึกตั้งแต่เมื่อไหร่ ลูกเข้าใจคำว่าไม่เมื่อไหร่คุณแม่จำลูกได้ไหมคะว่าของลูกแต่และท่านเนี่ยเข้าใจคำว่าไม่ไม่ยาห้ามเนี่ยเมื่อไหร่อ่าเดี๋ยวดูซิว่าตรงกับทฤษฎีที่พี่แกนไปอ่านมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูซิอยากรู้ว่ามีคนตอบไหมลูกเข้าใจคำว่าไม่หรือยังของพ่อคุณพ่อค,คุณแม่หนึ่งขวบนะหลายท่านเลยนะคะลูกเข้าใจคำว่าไม่กันหรือยังเมื่อลูกอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะคะเข้าใจคำว่าไม่หรือยังนะคะ บอกก่อนนะคะในเด็กเขาบอกว่าตามทฤษฎีนะเขาบอกว่าช่วงวัยนะคะหกถึงสิบเอ็ดเดือนลูกเริ่มเข้าใจคําว่าไม่นะคะห้ามยานะคะคือยาห้ามไม่อะไรประมาณนี้เข้าใจแล้วนะคะอ่าเข้าใจแต่หมายความว่าเขายังไม่ได้สามารถควบคุมการกระทําได้นะคะ,ะสามารถแยกได้และเริ่มว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้เริ่มรู้นะคะยิ่งจะช่วยให้ลูกแยกแยะได้ว่าไม่เนี่ย หรือทำได้ทําไม่ได้เนี่ยถ้าพอแม่ช่วยสอนอ่าเงินดังนั้นไงดังนั้นเราเลยมาเนี่ยวินัยเชิงบวกกับเด็กหนึ่งหนงขวบเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะคะมีสิบสามคิดรับมาฝากเนาะข้อแรกนะคะเราต้องสร้างสางาภาพแวดล้อมเอาใหม่พี่กันพูดภาษาไทยกระดุกลิ้นไปเลยหนึ่งส,งสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับลูกนะคะ ต้องบอกก่อนเนาะเราไม่สามารถห้ามการกระทําของลูกได้เราก็ต้องจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยให้กับเขานะคะอย่าลืมว่าลูกวัยต่อแตะชอบสัมผัสชอบดมชอบหยิบจับใส่ปากนะคะทําทุกอย่างเพื่อเรียนเขาอยากเรียนรู้อยากรู้นูน่นหรืน,รรนรี่เขาก็จะลองไปทดลองไปจับนะคะอ่าซึ่งการกระทําที่อยากรู้อยากเรียนรู้ของเขาบางครั้งทําให้เขามีพฤติกรรมที่แบบออกนอกขอบเขตหรือทําให้เกิดอ,อันตรายได้ดังนั้น เราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องเซฟลูกของเรานะคะเราก็ระาวาังอันตรายนะคะอ่าป,ปิดปลั๊กไฟรูปลักไฟก็หาตัวปิดมาปิดนะคะฝาครอบนะคะใส่ที่ล็อกตู้ลิ้นชักนะคะอ่ากระดุมของเล็กๆยาของคุณตาคุณยายเก็บให้มีชิดของมีคมการนำร้อนห้ามวางแลแบบให้ลูกเอื้อมถึงมีข่าวบ่อยนะคะที่เขาเอื้อมแล้วดึงการนำร้อนลงมานะคะ ข้อที่สองนะคะกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนและทำสม่ำเสมอบางคนมีขอบเขตแต่ทำไม่สม่ำเสมอเราต้องกำหนดเขตขอบเขต,ขเขตนะคะอ่ะอย่าลืมว่าลูกวัยหนึ่งขวบจะไม่ทำผิดโดยเจตนานึกไว้เสมอนะคะจะได้โมไม่โมโหลูกลูกทำผิดเพราะลูกไม่เจตนานะอ่าเขาที่เขาทำพฤติกรรมที่มันท้าทายอะ่ะ นอกเหนือขอบเขตท,ที่เรากําหนดเขาทําเพื่อเรียนรู้นะคะเพื่อทดสอบความสามารถอะไรบางอย่างของตัวเองเพื่อเรียนรู้โลกรอบตัวนะคะดังนั้นนะคะเราก็เลยไม่ควรลงโทษลูกนั่เองค่ะสำหรับเด็กวัยหนึ่งขวบนะแต่เราใช้การกําหนดขอบเขตท,ที่ชัดเจนและส,สม่ําเสมอนะคะและบังคับใช้อย่างรัดก,กุมนะคะหากลูกไม่ทําตามคําสั่งต้องทำยังไงบอกนะคะเตือนบอกนะคะอ่า อย่าอย่าทำกันลงโทษที่รุนแรงนะคะเพียงเพราะให้ลูกทําตามที่เราต้องการนะคะ3ค่ะจัดกิจวัตรประจําที่เหมือนเดิมทุกวันนะคะ,ะการที่เราจัดกิจวัตรประจําวันให้เหมือนเดิมเนี่ยลูกจะรู้สักรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องทําอะไรเวลาไหนกินข้าวเสร็จแล้วต้องอาบน้ําอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันจะช่วยให เขายอมทําหรือรู้ว่าต้องทําแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆมันก็จะง่ายนะคะอ่าทำให้ลูกมันเป็นมันจะช่วยให้ลูกลดอาการหยุดหงิดอาการปฏิเสธแล้วก็ป้องกันอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะสี่ค่ะเป็นแบบอย่างให้กับลูกอ่าเด็กวัยนี้จะชอบเรียนแบบผู้ใหญ่นะคะการรวมเอาแบบอย่างเชิงบวกเข้าขกาันเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างอ่ะ ทำตามเรากําหนวขอบเขตกันแล้วพ่อแม่ก็ต้องทําให้ลูกเห็นแล้วก็ต้องทําอย่างเสมอเสมอด้วยนะคะเช่นไม่พูดตะคอกเสียงดังใส่ลูกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างนะคะ,อ,ะอยากให้ลูกแบบมีการเคารพผู้อื่นพ่อแม่ต้องเคารพให้เห็นอยากให้ลูกรอคอยเป็นพ่อแม่ก็ต้องรอคอยให้เห็นนะคะ,ะข้อที่ห้าในเด็กวัยนี้อย่างที่บอกเขาเข้าใจ ว่าทาได้หรือทําไม่ได้แต่เขาไม่สามารถควบคุมได้เราใช้การเบี่ยงเบนเส้นทางหรือเบี่ยงเบนความสนใจคะ่ะเช่นถ้าลูกกำลังจะเดินไปหาเตาลี่หรือเตาแก๊สอยู่นะคะให้ห้ามห้ามเลยนะคะห้ามอย่างหนักแน่นนะคะแล้วให้ชวนไปทํากิจกรรมอื่นที่น่าสนใจด้วยนะคะ 6. เสนอทางเลือกคะ่ะวัยนี้กําลังเริ่มสร้างตัวต,วตวนเขาก็จะเริ่มแบบเอาความคิดของตัวเองก็อยากทําตามความคิดของตัวเองนะคะ ลูกเขาจะมีอิสระเนอะเขาก็อยากจะทำนี้ให้ใช้การเสนอทางเลือกนะคะการให้เสนอทางเลือกเมื่อเขาได้เลือกเขาจะทําให้เกิดความมั่นใจและควบคุมอารมณ์ได้อารมณ์ดีเพราะเขาได้เลือกอ่านะเนาะเช่นอ่าอ่าเช่นอาบน้ําจะอาบน้ําก่อนกินข้าวหรืออาบน้ําหลังกินเอ๊ะจะอาบน้าก่อนกินหลังก่อนกินนมหรืออาบน้ําหลังกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โดยทางเลือกที่แนะนําให้เสนอเนี่ยแค่สองข้อพออย่าเยอะอย่าเยอะเดี๋ยวเลือกเยอะนะคะแล้วทางเลือกที่เราให้ก็ต้องเป็นทางเลือกที่เราโอเคเนาะเจ็ดต้องหลีกเลี่ยงคําพูดว่าไม่บ่อยๆนะคะห้ามพูดคําว่าไม่บ่อยนั่นเองค่ะอย่าห้ามไม่เนี่ยควรเป็นคําที่เอามาใช้ให้หน้อยที่สุดใช้เมื่อจําเป็นอะ่ะนะคะเพราะว่าการที่เราพูดบ่อยๆอย่าจะทําทอย่างนี้อย่าไม่ไม ทำให้ลูกกลายเป็นเด็กไม่เชื่อฟังนะเพราะว่าหลังๆเขาจะรู้สึกว่าคําว่าไม่มันไม่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไม่ไปล่อยเลยตํมเลยไม่ทําตามนะคะนี่เราก็ทาให้รู้สึกว่าลูกไม่เชื่อฟังหรือเปล่านะคะเราจะพูดตอนที่มันจะเกิดอันตรายอะคะ่ะถ้าทาแล้วเกิดอันตรายเออเช่นลูกจะวิ่งข้ามถนนอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยเออพูดได้นะคะแปดค่ะบอกลูกถึงพฤติกรรมที่พ่อแม่ต้องการ อ่านะคะไัยหัดเดินอย่าไปาอย่าไปประเมินค่าว่าเขาไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะคะบอกเขาเข้าใจแต่ขึ้นอยู่ว่าเขาจะควบคุมมันได้หรือไม่ได้คือจะบอกว่าหนึ่งขวดมันยังไม่ได้แน่นอนแต่นาคตเขาทําได้นะคะแต่เราควรจะบอกกับสิ่งนั้นกับลูกอธิบายเหตุผลที่ต้องการนะคะพฤติกรรมที่ต้องการบอกกับเขาเช่นให้น้องอ่ะสมมุติทยให้น้องแบ่งสีให้เพื่อนนะเมื่อไหร่ที่ลูกทําเราก็ชื่นชม น้องไม่ควรไปตีเพื่อนนะเมื่อไหรที่ลูกไม่ตีขึ้นชมแบบนี้ค่ะอ่านี่เป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับเขาเมื่อก่อนพี่กกนโพสต์ว่าอะไรนะจับถูกมา,ากกว่าจับผิดนั่นเองค่ะนะคะเวลาอยู่กับลูกพยายามหาข้อดีลูกในการชมนะคะก้าค่ะเราก็ควรมีความหวังตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจะเครียดน,นะคะอย่างที่บอกว่าหนึ่งขวบไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะถ้าเราไปคาดหวังว่า สอนลูกไปแล้วลูกจะทําได้ดีไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเราก็ต้องคาดหวังตามความเป็นจริงนะคะอ่าสิ 11. อย่ายอมแพ้ต่ออารมณ์ฉุนเฉียวลูกนะคะอย่าพึ่งท้อเราต้องอดทนให้มากที่สุดนะนะคะอดทนตามขีดความสามารถของเรานี่แหละนะคะถ้าเราไปแสดงพฤติกรรมฉุนเฉียวให้กับเขาครั้งที่หนึ่ง เขาจะมีอารมณ์ถึงเชียวตามมาแน่นอนเขาจะเห็นพฤติกรรมเราและเขาก็แสดงออกมาแล้วเราก็จะมาบอกว่าตายแล้วลูกเหมือนเราเลยซึ่งมันเรื่องจริงเนี่ยเอาจริงๆมันเรื่องจริงบางครั้งเราก็เองพี่แกนก็อดพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้ตายและลูกทําตามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องเล็กๆทุกอย่างลูกเรียนแบบหมดนะคะเรื่องอารมณ์ฉุนเชียวเหมือนกันด้วยนะคะเราต้องพยายามอย่ายอมแพ้ต่ออารมณ์ฉุนเชียวลูกต้องเก็บความรู้สึกให้ได้มากที่สุดนะคะสงบสติอารมณ์ให้มาก ที่สุดนะคะไม่ไหวให้เดินออกจากสถานการณ์ตรงนั้นนะคะ12บสองค่ะการใช้ time เอาต้องเป็นตัวเลือกสุดท้ายสำหรับเด็กวัยหนึ่งขวบค่ะการลงโทษด้วย time เอาที่ทิ้งแบบให้ลูกอยู่คนเดียวเลยไม่แนะนำในเด็กหนึ่งขวบเพราะเด็กวัยนี้ค่ะกลัวการพัดพลาดกลักวาการแยกจากค่ะเราเหมือนทำาลายลูกเลยนะถ้าเราใช้ time o u แบบนี้แนะนำว่าให้เราเพิกเฉยนะคะหรือการที่แบบเพิกเฉยแต่อยู่เคียงข้างเขาอะ นั่งอยู่ข้างๆนี่แหละแต่ไม่ให้ไม่ทําตามในสิ่งที่เขาต้องการอย่างเงี้ยคะ่ะทําโทษแบบวิธีนี้นะคะและข้อสุดท้ายคะ่ะสงบสติอารมณ์นะคะเราเราสงบสติอารมณ์ให้ได้มากที่สุดนั่นเองคะ่ะพอการลงโทษด,ดุด่าว่ากล่าวตะคองในเด็กหนึ่งหับไม่ได้ผลและทําให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบอีกด้วยนะคะเชื่อเถอะว่าวันหนึ่งลูกก็ดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขาก็จะผ่านช่วงวัยนี้ไปถ้าลูก เรารับมือได้เหมาะสมลูกก็จะผ่านไปพัฒนาบุคลิกภาพเป็นเด็กที่โตหรือเป็นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมเหมาะสมนะคะทําวันนี้เพื่อวันข้างหน้ามีอยู่จริงนะคะสําหรับการเลี้ยงลูกเนาะคุณทุกการไลค์การแชร์ค่ะเจอกันสาระความรู้ดีๆหน้าเพจพี่แกนหนูแม่นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ